จะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบเมืองสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านหัวหน้าส่วนก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ายุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีเราเนี่ยนะครับท้องถิ่นเช่นการกำหนดฤดูกาลเพื่อปล่อยดูแหล่งน้ำธรรมชาติส่งเสริมที่แหล่งอาหารเนี่ยนะสมุนไพรก็มีผลเกี่ยวข้องการในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปีพุทธศักราชเมื่อเป็นอู่น้ำเนี่ยน้ำเป็นข้อสวยนะครับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติด้านล่างของ